ีครับผมประมุขพระมารักในหลวงนะครับจากกลุ่มคาร์ลันบิดมาสเตอร์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวมีดตำคำเรียกร้องของเพื่อนๆสมาชิกเลยหลังจากที่รอในส่วนของการโพสห่วงมาแล้วนะครับก็คือเล่มนี้ครับผมก็คือเล่ม King Monster นั่นเองนะครับชุ่มเล่มนี้นะครับผมมันดูหน้ากันเต็มๆมันเป็นอย่างนี้หน้าตาของเต็มๆนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับผมนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนของสเปคแล้วก็แรงบันดาลใจกันแต่อยากให้ดูทุกมุมก่อนอย่างนี้นะครับผมนะฮะอันนี้คือห่วงนะครับใบของมีดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านอันนี้ไม่ใช่แบบ3มิตินะครับแต่ว่าเป็นการไล่ระดับในส่วนของการไล่มีดจริงๆเลยนะครับแล้วก็นี้เป็นงานคอสตอมคือเป็นงานมีดชิ้นเดียวเล็กชิ้นเดียวนะครับโอเคมาดูสเปคกันครับในส่วนของมีดเล่มนี้คือผมตั้งชื่อเล่มนี้ว่า King Monster มันต้องชื่อนี้เท่านั้นเลยเพราะว่าไอเดียตอนแรกคือมันคล้ายๆกันในส่วนของตัวออกแบบคล้ายๆกับตัวครีบหรือว่าตัวเล็บเห็นไหมครับว่านี่คือมันคล้ายๆในการเจียตรงเนี้ยให้เป็นผิวขุ่นขลังเนี้ยให้คล้ายๆกับในส่วนของหนังของพวกสัตว์ประหลาดพวกก็สิหน้าอะไรลักษณะนั้นเป็นมอนสเตอร์อันนี้คือเล็บที่งอกออกมาหรือจะเป็นเขี้ยวก็ได้ซึ่งมันหน้าตามันได้มากๆเลยนะครับสเปคทำแต่เหล็ก D2 ครับผมความหนาตรงเนี้ยนะครับ6มิลนะครับแล้วก็เจียคือขึ้นรูปด้วยมือแน่นอนว่าใช่ตีนฮะคือเจียแต่งด้วยมือล้วนๆเลยเป็นงานคอสตอม 100% นะครับผมนะฮะรูปขนาดประมาณ24มิลซึ่งตรงนี้บอกเลยว่างานตรงเนี้ยเป็นเอาแค่ห่วงก็ได้ห่วงเนี่ยก็คือเจียไล่ระดับมางานนี้เป็นงานการเจียแบบไล่ระดับคือเอาเหล็กหนา6มิลน่ะนะครับมาเจียแต่งมาอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยคือใช้ความตั้งใจซึ่งงานโรงงานทำนี้ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมฮะให้ดูตรงห่วงเนี่ยนะครับส่งชุบแข็งโรงงานคือความแข็งประมาณ659ถึงประมาณ60ล็อกเวลได้คือค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวมากับในส่วนของคลิปฮะซองไคเด็กนะครับผมนะฮะผมทำเป็นแบบคลิปนอกคือเน็บตรงนี้เน็บขวาถลัดขวาก็ชักออกมาง่ายๆนะครับผมตัวนี้เช็ดก่อนเดี๋ยวแม่งงานเขาดีนะครับตัวนี้บอกเลยว่าได้มาครั้งแรกนี่ตกใจโอ้เนี่ยผมครัวไม่เกี้ยจะเลือกไปนิดหน่อยแล้วแต่ตัวยุคกลางพอดีแล้วนะนะฮะความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมพอชุบแข็งออกมาปั๊บขัดสักหน่อยนึงสวยชิ้งเลยนะฮะก็สมชื่อเขาว่า King Monster จริงๆอย่างที่น้าอาบอกนะดุนะครับผมดุเดือดนะครับเห็นแล้วก็เสียวไส้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นลักษณะนี้น้ำหนักเนี่ยบอกเลยว่าเล่มนี้ค่อนข้างหนักทนเพราะว่าอย่างนี้เหล็กเอฮาเหล็ก D2 หนา6มิลมันต้องหนักอยู่แล้วแต่ว่าเจียออกไปเยอะพอสมควรเหมือนกันงานนี้เป็นงานของตาช่างออฟฮันนิบาลคิงเจ้าเก่านะครับผมงานนี้บอกเลยว่าตั้งใจเอาไว้ทำแค่5เล่มนะฮะแต่พอทำเล่มแรกปั๊บก็รู้สึกว่ากูไม่ไหวแล้วเพราะว่าเป็นงานที่เรียกว่าตั้งใจทำแล้วก็ทำค่อนข้างยากทำไมถึงบอกว่ายากคือตอนแรกดั้งเดิมเล่มเนี้ยตั้งใจไว้ให้ใช้แบบเหล็กความหนา10มิลแต่มันหาไม่ได้ก็เลยเอาเป็นแบบ6มิลและเจียเอาทำไมต้องใช้ความหนาขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะส่งรูปไว้ท้ายคลิปจะดูว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันต้องเจียรายละเอียดตัวเท็กเจอร์มันจะใส่ขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหลุมๆไอตัวผิวก็อตซิลล่าตัวเนี้ยครับเห็นไหมฮะตัวเนี้ยอันนี้คือไม่ได้เจียทีเดียวนะฮะคือไอ้หลุมๆเนี่ยต้องไอ้ตัวด้ามเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องใช้ในส่วนของหัวคาร์ไบต์กลมอ่ะเจียทีละหลุมทีละหลุมทีละหลุมถึงได้ผิวลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าตั้งใจทำมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการในระดับเป็นข้อต่อตรงนี้แล้วก็การเจียตรงนี้เรียกว่าเป็นงานตั้งใจทำเรียกว่าเล่มนี้เล่มเดียวอ่ะใช้เวลาเกือบ2วันเต็มในการผลิตมีดเพราะจริงๆแล้วในส่วนของช่างที่ทำช่างเป็นมืออาชีพปั๊บ1วันคนได้มากกว่า1เล่มอยู่แล้วแต่นี้เล่มเดียวล่อไป2วันซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในแง่ของการควงนะครับเล่มนี้ออกแบบมาน้ำหนักมีนะครับเล่มนี้จะเป็นลักษณะว่าไม่ค่อยเน้นควงเท่าไหร่แต่ว่าใช้เรื่องของการใช้งานจริงข้อ1คือใบกว้างใบหนาเนี่ยที่ผมเคยสอนไปนะครับว่าเวลาการใช้ในการต่อสู้หรือการโจมตีจริงปั๊บเนี่ยใบยิ่งหนาได้เปรียบกับใบที่ยาวเพราะอะไรนะครับเวลาเราเขียนหรือสับยังไงแล้วแต่ปั๊บอย่างเงี้ยการที่ใบกว้างเนี่ยจะเป็นการเปิดแผลได้ลึกกว่าดีกว่าใบยาวไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้มีผมเองก็ได้ครับในส่วนของมาซามูเนะเนี่ยครับก็อันเนี้ยใบมันจะยาวนะฮะแต่ว่าใบยาวเปิดแผลยาวแต่ว่าไม่ลึกเวลาฟันเฟิร์นอะไรแล้วแต่ปั๊บไม่ลึกแต่ว่าแทงได้แล้วสันนี้คือใบตรงแต่ว่าใบที่กว้างหรือว่าใบที่มีความกว้างอยู่ตรงเนี้ยครับผมเวลาเขียนสับเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะกดแผลได้ลึกกว่าโดยเฉพาะมีดที่มีน้ำหนักเวลาฟันหรือโจมตีอะไรแล้วแต่นี้ปั๊บเนี่ยฮะมีดที่มีน้ำหนักจะกดแผลแล้วก็ง่ายต่อการโจมตีได้มากเลยบางทีก็ถนัดใช้ในส่วนของลิควิดกริปแล้วก็เซฟลิควิดกริปทั้งคู่นะครับผมไม่ว่าจะจับลักษณะนี้ปกติของคาราบิดหรือว่าจับลักษณะเหมือนว่า
จับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ฮะใช้งานได้ดีทั้งคู่เปลี่ยนกริปสะดวกทั้งคู่แต่อย่างว่าเรื่องนี้น้ำหนักนะครับไม่แนะนำให้ควรเท่าไหร่นะแต่ก็ควรได้มีปัญหาเท่าไหร่นะนี่ฮะได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเล่มนี้เป็นมีดคมเดียวนะครับผมเป็นงานมีดคมเดียวแต่ป้องกันงานป้องกันเนี้ยไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนเก็บเพื่อหลอกระยะได้เหมือนกันนะครับแล้วหนักของวงสวิงตรงนี้ปั๊บมันจะกดเข้ามาตรงนี้หน่อยนึงคือสามารถกดแทงคือต่อยเนี้ยใช้ต่อยเนี้ยได้ต่อยโจมตีได้เสยได้ฟันได้เนี้ยครับผมไม่มีปัญหาอะไรหรือใช้เป็นลักษณะนี้ก็ได้โจมตีเป็นเคียวก็ได้ลักษณะนี้เปลี่ยนเก็บปั๊บเป็นคาราบินต่อก็ได้เนี้ยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มที่เรียกว่าเป็นมันจะเกินคำว่ามีดไปแล้วมันจะเป็นงานศิลปะหรือว่าเป็นมีดสะสมหรือว่าเป็นมีดโชว์ไปแล้วเพราะว่าเป็นงานที่ปั้นนี่แล้วตั้งใจคือเอาแค่ในส่วนเอาหัวคาไปเทียหัวเทียหลุมคนผิวเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆโหเหนื่อยเยี่ยวเหนียวเลยนะครับผมราคาบอกไปเลยนะครับเล่มนี้ 3,800 บาทสนใจก็ไปติดต่อของคุณพยาบาลคิงนะครับผมตาออฟนะฮะหรือว่าไม่รู้จักก็ไปสอบถามในกลุ่มคาราบิปาสเตอร์ได้นะครับผมตรงนี้ก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่เรียกว่าตั้งใจทำแล้วก็ดุดันโหดเหี้ยมอมีเสียวกึ่นเลยเห็นข้างหน้าก็สยิวกิ้วเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ผมภาคภูมิใจมากเพราะเป็นงานคอสตอมแล้วก็ช่างบอกว่าทำเล่มแรกกูก็ไม่อยากทำแล้วนะแต่ว่าคุยกันไปแล้วนะว่าเล่มนี้จะให้อยากให้ทำมา5เล่มก็สนใจก็ติดต่อช่างได้เลยขอบคุณมากที่ติดตามการรีวิวมีดคิงมอนสเตอร์นะครับเล่มนี้ต้องชื่อนี้เท่านั้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามีมีดต้องอื่นชื่ออย่างนี้หรือเปล่าแต่เล่มนี้มันตั้งใจคือมันรูปลักษณ์เนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยว่านี่คือเล็บตีนนะฮะของสัตว์ประหลาดหรือว่าเขี้ยวสัตว์ประหลาดหรือเล็บมือสัตว์ประหลาดไม่มีอะไรมากมายมากกว่านั้นเลยคือเป็นของสัตว์ประหลาดจริงๆแล้วก็ดุดังอมีหิตเยี่ยมเกรียมมากแล้วมันยิ่งกว่างานมีดปกติและนี่คือเป็นงานสะสมหรือเป็นงานลักษณะว่าเป็นงานโชว์ได้ด้วยซ้ำแล้วก็สามารถใช้ได้จริงคือคมกริบนะครับมีดที่อยู่ในมือผมก็เริ่มต้นคมกริบอยู่แล้วแล้วก็ลักษณะการใช้งานจับได้นะครับโดยเฉพาะห่วงเห็นอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าเป็นเหล็กตีสองไงมันก็แข็งแล้วความแข็งมัน60ล็อกเบลอ่ะมันไม่หักง่ายๆหรอกครับแล้วก็ควงไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมควงอย่างนี้ให้ดูเลยไม่มีปัญหาไม่ติดครับนะครับถึงแม้จะเจียในส่วนของตรงนี้ให้เป็นร่องให้เพื่อความสวยงามแต่ก็ไม่ทำให้เรื่องของการโคติดขัดแต่ที่ควงไม่สะดวกเพราะว่ามันหนักแต่ว่าถ้าใช้ในเรื่องของการใช้งานหรือว่าใช้ในการต่อสู้กับป้องกันตัวปั๊บเนี่ยก็ใช้ได้จริงเพราะเป็นที่มีน้ำหนักสูงนี้ปั๊บเนี่ยเวลาวงเหวี่ยงนี้ปั๊บหรือเวลาหยุดนี้ปั๊บมันหยุดได้ง่ายนะครับและโจมตีง่ายด้วยไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างเงี้ยฮะก็สามารถเข้าค่อนข้างในการใช้งานได้ไม่มีปกติอะไรทั้งสิ้นนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามเราแล้วทิ้งต่อไปจะเป็นเช่นใดก็เดี๋ยวติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ตั้งใจทำแล้วก็เป็นงานที่เยี่ยมมากๆเลยของตาออฟนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ The time has finally come.